มีข่าวสารของจามาลมูเซล่ามาพูดถึงกันหน่อยนะครับทางเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เหมือนจะจริงจังอยากจะดูดตัวมูเซล่านะครับเอามาเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะการ์เดียนนะครับบอกเลยว่าแมนซิตี้กำลังวางแผนจริงจังเพื่อเซ็นสัญญากับจามาลมูเซล่าครับแข้งตัวเก่งของไบเยิร์นมิวนิกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้มูเซล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่แมนซิตี้ให้ความสนใจอยู่ก่อนแล้วครับก็เหมือนกับอีกหลายทีมทั่วยุโรปหลังก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยกับไบเยิร์นมิวนิกได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดครับรายงานข่าวจากเดอะการ์เดียนนะครับบอกว่าแมนซิตี้เพิ่มระดับความสนใจมากยิ่งขึ้นและวางแผนจริงจังในการคว้าตัวจามาลมูเซล่าเอามาร่วมทีมไม่ได้พร้อมกับวางเป็นภารกิจหลักเลยในการเสริมทัพช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แม้แข้งวัย21ปีอย่างมูเซล่าไม่สามารถพาทีมป้องกันแชมป์บุนเดสลีกาได้ในฤดูกาลนี้แต่ในบอลยุโรปเนี่ยเพิ่งทะลุเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับเรอัลมาดริดหลังเอาชนะอาร์เซนอลไป 1-0 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยนะครับนอกจากแมนซิตี้แล้วเชลซีอีกทีมก็จับตาดูสถานการณ์ของมูเซล่าอย่างใกล้ชิดแต่ด้วยข้อจำกัดทางการเงินที่ทุ่มทุนเป็นจำนวนมากใน2ซัมเมอร์ก่อนหน้านี้ทำให้เชลซีมีโอกาสน้อยกว่าแมนซิตี้ในการไล่ล่าตัวจามาลมูเซล่านะครับโอ้โหถือว่ากลายเป็นแข้งอีกคนที่เนื้อหอมนะครับสำหรับจามาลมูเซล่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เหมือนไบเยิร์นก็ไม่อยากจะปล่อยครับแต่สถานการณ์ไม่แน่นอนเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยแบบไหนสำหรับจามาลมูเซล่ากับทางไบเยิร์นมิวนิกนะครับแล้วก็ตอนนี้เชลซีกับแมนซิตี้ก็จ้องตาเป็นมันเลยครับอยากจะเอาให้ได้นะครับถือว่าน่าสนใจเหมือนกันครับโอ้โหจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับสำหรับอนาคตของจามาลมูเซล่า